สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมกับชมวิธีการปลูกหญ้าเพงหญ้าเพงโกล่านะครับหญ้าเพงโกล่าปลูกแบบหวานน้ำต้มนะครับก็หลายคนก็สอบถามนะครับมีวิธีไหนนะครับก็มีวิธีแบบปั่นกลบกับปลูกแบบต้มนะครับนี่ก็เราสะดวกแบบวิธีไหนนะครับใกล้น้ำเราก็ปลูกแบบต้มก็ได้ครับหรือแบบปั่นกลบก็ได้แต่วิธีนี้ครับมาดูการปลูกแบบต้มนะครับปลูกแบบต้มก็ใส่น้ำครับทำดินให้เสมอกันแล้วก็ลงน้ำใส่น้ำไปนะครับแล้วก็หว่านท่อนพันธุ์ประมาณนี้ครับหว่านท่อนพันธุ์เดินโรยท่อนพันธุ์นะครับท่อนพันธุ์ก็ใช้อายุประมาณ1เดือนขึ้นไปก็สามารถปลูกได้แล้วนะครับสามารถปลูกได้แล้วนะครับนี่ก็ปลูกแบบหว่านน้ำต้มก็ใส่ท่อนพันธุ์แล้วแต่เราชอบครับใส่หนาก็ได้หนาใส่บางก็ได้บางนะครับแล้วก็ใส่หนาๆไปเลยนะครับใส่หนาๆประมาณนี้นะครับใส่หนาๆแล้วก็ทำต้มแล้วก็เหยียบให้ชิดกับดินนะครับนี่อัตราการเกิดก็เกิดเร็วนะครับ1อาทิตย์แช่น้ำไว้ประมาณ1อาทิตย์หญ้าก็ไม่ตายครับแช่น้ำไปเลยครับตอนนี้ก็ถ้ามันแห้งแล้งก็ปล่อยให้น้ำมันแห้งเองก็ได้ครับเดี๋ยว1อาทิตย์หญ้าก็จะเกิดมาครับเกิดมาก็งอกนะครับท่านใดที่สงสัยนะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามานะครับดูวิธีการปลูกสำหรับมือเก่าก็รู้แล้วครับปลูกง่ายๆครับเพราะว่าปลูกต้มไม่ปลูกง่ายๆนะครับนี่ก็ใส่ประมาณนี้นะครับใส่ท่อนพันธุ์ใส่หนาๆไปเลยครับไม่เป็นไรนะครับเวลาเขาเกิดมาก็จะได้หนาไปเลยนี่ก็ปลูกแบบหวานน้ำต้มปลูกง่ายๆครับใช้อายุท่อนพันธุ์1เดือนขึ้นไปก็ได้ครับนี่ก็มีท่อนพันธุ์ก็มีอายุค่อนข้างที่จะเก๋ครับพร้อมปลูกมันก็เดินย่ำไปเลยครับย่ำให้ชิดกับดินนะครับประมาณนี้ครับให้ติดกับดินนะครับเวลาน้ำมันแห้งไปก็เขาก็จะเกิดตามข้อครับเกิดตามข้อออกมาครับนี่ตอนนี้ก็ปลูกประมาณน่าจะประมาณ2งานประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช้ต้นพันประมาณ200กิโล300กิโลก็ได้ครับแต่เราจะใส่นะครับยิ่งทำแบบนี้ก็ยิ่งเกิดดีครับต้มแบบนี้นะครับสำหรับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มครับแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับที่จะปลูกแบบต้มแบบนี้ก็เกิดดีครับก็ย่ำไปให้ติดกับดินเลยครับใช้เท้าเราเนี่ยแหละครับย่ำให้ท่อนพันติดกับดินประมาณนี้ครับเละๆแบบนี้เลยนี่สงสัยก็อินบ็อกซ์ครับอินบ็อกซ์ทางเพจนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อนที่เข้าใจปลูกแล้วอาจจะง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ก็ยังจะงงๆยังจะงงๆอยู่แบบนี้ก็ปลูกง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ชมตอนหญ้ามันงอกครับประมาณ1อาทิตย์กว่านะครับ1อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์นะครับหญ้าก็จะเกิดมาตามข้อตามปล้องครับย่ำไปเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ